ประเด็นเศรษฐกิจในบ้านเราหน่อยนะคะไปดูพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มกันหน่อยราคาถึงแม้ว่าเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้จะปรับตัวขึ้นมาดีขึ้นแล้วนะคะเราดูทั้งในเรื่องของราคาและปริมาณเลยนะคะประเด็นนี้กระทรวงพาณิชย์ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะบอกว่าจะควบคุมการบริหารจัดการทั้งเรื่องของราคาและปริมาณของปาล์มในตลาดอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มค่ะนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะพูดถึงกรณีราคาสินค้าและน้ำมันปาล์มค่ะเรื่องราคาสินค้านั้นเป็นผลมาจากราคาน้ำมันซึ่งราคาน้ำมันแพงขึ้นส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลกระทรวงพาณิชย์มีมาตรการแก้ปัญหาทั้งเชิงรุกและเชิงลึกค่ะลงลึกสินค้ารายตัวนะคะที่จะพิจารณาอนุญาตให้ปรับราคาขึ้นไม่ใช่อนุญาตในภาพรวมไม่เช่นนั้นจะกระทบกับผู้บริโภคเกินควรขณะเดียวกันถ้าพบว่าสินค้าตัวไหนเข้าข่ายการค้ากำไรเกินควรจะดำเนินคดีโดยเด็ดขาดค่ะตนได้สั่งการพาณิชย์จังหวัดนะคะและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการดูแลเรื่องราคาสินค้าและบริการของจังหวัดถ้าหากว่าพบการค้ากำไรเกินควรค่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยค่ะสำหรับเรื่องปาล์มนะคะพี่น้องเกษตรกรบอกพอใจมากเลยค่ะเพราะว่าราคาผลปาล์มนั้นสูงขึ้นจาก 2-3 ปีที่แล้วจากกิโลกรัมละ2บาทกว่าค่ะเป็นกิโลกรัมละ 11-12 บาทก็จะมีผลให้ผู้ประกอบการโรงสกัดและโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มและผู้บริโภคที่มีต้นทุนสูงขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เรียกประชุมทุกฝ่ายนะคะพยายามกำกับราคาน้ำมันปาล์มบริโภคไม่ให้กลายเป็นการค้ากำไรเกินควรพยายามกดราคาลงมานะคะเพราะว่าถ้าผลปาล์มกิโลกรัมละ 11-12 บาทราคาน้ำมันปาล์มขวดจะมีราคา 75-76 บาทต่อขวดแต่กระทรวงพาณิชย์ดูให้อยู่ในราคาประมาณ 65-68 บาทค่ะนายจุรินทร์บอกว่าได้ประชุมคณะกรรมการนโยบายตลาดปาล์มนะคะมีการตั้งคณะอนุกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากทุกกลุ่มรวมพิจารณาดูเรื่องปาล์มแบบครบวงจรค่ะทั้งราคาผลปาล์มดิบน้ำมันปาล์มขวดบริโภคให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมไม่ให้ค้ากำไรเกินควรดูปริมาณไม่ให้ขาดตลาดด้วยค่ะคณะอนุกรรมการชุดนี้นะคะจึงดูทั้งเรื่องของราคาแล้วก็ป้องกันสินค้าขาดตลาดจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติในวันที่23พฤษภาคมนี้และจากนั้นจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการทุกฝ่ายมาดูแลปาล์มทั้งระบบค่ะสั่งการให้มีการตรวจสต็อกทุกสัปดาห์แล้วรายงานในแก่ซึ่งตนคิดว่าเป็นรูปธรรมที่สุดแล้วล่ะค่ะเป็นทั้งนโยบายเชิงรุกและนโยบายเชิงลึกเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ